ีการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะถือว่าเป็นมหากาพย์เลยทีเดียวเพราะว่ามีการฟ้องร้องให้รัฐบาลเนี่ยจ่ายค่าเสียหายให้กับภาคเอกชนนะคะในขณะที่รัฐบาลชุดนี้ก็ได้มีการตั้งหลักสู้เพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติล่าสุดเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาก็มีคำสั่งจากศาลปกครองกลางนะคะว่าให้รัฐเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับเอกชนอีกต่อไปค่ะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็พอใจการทำงานของกระทรวงการคลังและกรมควบคุมมลพิษที่รื้อฟื้นคดีจนรัฐไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้เอกชนเกือบ10,000 ล้านบาทค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพอใจการทำงานของกระทรวงการคลังและกรมควบคุมมลพิษที่รื้อฟื้นคดีที่รัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กลุ่มบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านเป็นเงินถึง 9,600 ล้านบาทตามคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการและคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะคะซึ่งล่าสุดศาลปกครองกลางก็มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเนื่องจากว่ามีหลักฐานใหม่โดยรัฐไม่ต้องจ่ายเงินค่าเสียหายอีกต่อไปค่ะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐแล้วก็ประชาชนแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังแล้วก็กรมควบคุมมลพิษที่ทุ่มเททำงานกันมาอย่างหนักนะคะเพราะถือว่า2หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานหลักๆที่ดูแลเรื่องนี้ด้วยโดยขอให้ภูมิใจนะคะว่าทุกคนนั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จเพื่อปกป้องประโยชน์ของชาติร่วมกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคดีนี้บริษัทเอกชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้อีกภายใน30 วันนับแต่วันที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งพิพากษาค่ะ